มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะหมอช้างเผยวันสำคัญประตูสวรรค์เปิดแนะวิธีทำบุญอย่างถูกต้องหมอช้างเผยโพสต์ภาพและข้อความวันประตูสวรรค์เปิด15สิงหาคม2562เป็นวันที่ประตูสวรรค์เปิดหรือว่าศาสตร์จีนญาติที่ล่วงลับไปแล้วสามารถรับบุญกุศลจากลูกหลานได้จึงควรที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าการจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษของที่ใช้จัดโต๊ะไหว้ประกอบไปด้วย 1. กับข้าวที่บรรพบุรุษชอบนิยมเป็นต้มจืดเส้นบะหมี่ 2. ชุดกระดาษเงินและทอง 3. ผลไม้ที่มีความหมายดี 4. ขนม 5. เนื้อสัตว์ 3 อย่างหรือว่า 5 อย่างพร้อมกับบอกว่าวันประตูสวรรค์เปิดเหมาะสำหรับทำบุญอุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับคนไทยเชื้อสายไทยก็ไหว้ได้หรือว่าจะไปทำบุญที่วัดก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ